ั่งกายสงบกายใจกายปวดเมื่อยมีเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเจ็บปวดก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันเกิดขึ้นอยู่ไม่นานก็สลายไปเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปจิตความนึกคิดก็มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปอารมณ์ธรรมอารมณ์มันเกิดขึ้นสภาวะความเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปไม่มีอะไรที่แน่นอนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาบรรณาการที่เราได้มาปฏิบัติธรรมต้องมีสติปัฏฐานตีเจนาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นด้วยอะไรธาตุสี่ดินน้ำลมไฟบางครั้งก็ทำให้ลืมอดีตอนาคตความง่วงนอนสิ่งนั้นก็ค่อยหายไปความตึงเครียดก็หายไปก็เหลือความเบาบางกายเบาใจเบามีพุทโธมากขึ้นหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกเผลอแป๊บเดียวไปอดีตเนี่ยเผลอแป๊บเดียวอนาคตกันแล้วจะลืมกายเพราะขาดสติอยู่ที่องค์ภาวนาการสัมปัญญะลืมกายเรานั่งอยู่นองห่มผ้าสีใดลักษณะใดสติสัมปัญญะสำคัญเป็นตัวองค์มรรคเป็นตัวทำให้เราลุ่มหลงตัวให้เราเกิดนิวรณ์มาครอบงำจิตใจความเบื่อหน่ายก็เพราะสติสัมปชัญญะถ้าเราตั้งมันลึกอยู่ตลอดเวลาก็จะเห็นพุทโธพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจอยู่ที่สภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับรู้เท่าทันทั้งกายทั้งใจก็ภาวนาเรื่อยไปพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจให้เกิดขึ้นความสงบสว่างของอยู่ที่ใจของเราพยายามนั่งกายตรงไปหน้าตรงหลับตาก็รู้ว่าหลับตาพยายามง่วงนอนมากบางครั้งภาวนาไปมันง่วงถ้าปล่อยให้นิวรณ์ครอบงำก็มันก็นั่งหลับนั่งสับก็พยายามพิจารณาความรู้สึกมันผิดสังเกตเราก็ลืมตาภายในลืมจากพุทโธมาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปในก็ได้พิจารณาน้ำดีทำเลพังพืชตับไตไส้พุงแม้ตรงหัวใจเราพิจารณาภายในก็มีอะไรบ้างมีน้ำเลือดน้ำเหลืองเกิดขึ้นตั้งก็อยู่ก็ดับไปในสุดก็สามารถพิจารณาให้สว่างสงบก็ภาวนาพุทโธอย่างเดิมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกภาวนาไปรู้สึกว่าเริ่มปวดเริ่มมีเวทนาเกิดขึ้นนาที่กายนั่งอยู่กายเป็นพื้นฐานกายก็ไม่ใช่เรากายสมมติว่ากายก็สมมติขึ้นมาก็ต้องเน่าต้องเปื่อยเวทนาก็สมมติขึ้นมาเวทนาลอยมาก็ลอยไปเกิดตั้งอยู่ก็ดับไปความนึกคิดก็เหมือนกันไม่ใช่ของเราแม้แต่ถ้าหากว่าเข้าใจตรงนี้แล้วก็เข้าใจองค์ภาวนาก็สามารถมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกที่องค์ภาวนามากขึ้นมันพยายามอดีตบ้างอนาคตบ้างมาอยู่ปัจจุบันบ้างพยายามให้มีปัจจุบันมากๆอดีตบ้างแวบไปอดีตมาปัจจุบันแวบไปอนาคตก็มาปัจจุบันก็รู้กายรู้ใจรู้ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกภาวนาไปเริ่มกายเบาใจเบาเริ่มพุทโธหายไปอดีตหายไปก็มีตัวรู้เย็นสบายไปสักพักนึงก็ทำให้เรามีวิตกวิจารเกิดขึ้นในความรู้สึกเราเริ่มสงบเกิดขึ้นมีวิตกเริ่มยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นองค์มรรค
มีกุศลแล้วจิตจะเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจของเราใจเราก็เริ่มมีสติมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นมีสติมากขึ้นมันก็เกิดพลังสมาธิกระทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยกระทบที่กายไม่ใช่เรากายปวดเมื่อยระดับที่ใจความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปความเฉยเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ไปรู้เฉยเห็นเฉยรู้ละรู้ไปวางภาวนาไปเลยมีวิตกวิจารปิติเกิดขึ้นอิ่มอกอิ่มใจอยากจะนั่งอยากจะภาวนาอยากจะทำจิตทำใจให้สงบสว่างจากอดีตอนาคตสักพักหนึ่งมาปิติอิ่มอกอิ่มใจกับบุญกุศลมีพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์ใจอยู่ที่ใจของเราใจเราก็เริ่มตั้งมั่นมีสมาธิความสงบความเฉยมากขึ้นก็เกิดปัญญาพิจารณาเกิดขึ้นใจเราพิจารณาสังขารร่างกายเป็นวิปัสสนาญาณพิจารณาสังขารร่างกายเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปพิจารณาเราก็พิจารณาสติปัฏฐาน4ก็พิจารณาได้สมถะพุทโธคือสมถะคือความสงบสงบมากขึ้นเฉยมากขึ้นก็รู้ว่าเฉยเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปพิจารณาอย่าปล่อยจิตปล่อยใจตามสภาวะความนึกคิดอดีตอนาคตจนเกินไปเราพยายามเราเริ่มนั่งเราสงบยังไงหรือไม่สงบไงขณะนี้เห็นปัจจุบันพิจารณาความสงบเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปพิจารณาชอบไม่ชอบดีอกดีใจความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านรำคาญใจพิจารณารู้เท่าทันจะปล่อยปะละเลยไปอดีตอนาคตทำให้นิวรณ์มาครอบงำความเบื่อหน่ายความฟุ้งซ่านมันก็ทำให้จิตใจเราไม่เจริญไม่ก้าวหน้าไม่สว่างไม่สงบมันเมฆหมอกบังดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดังนั้นพยายามเอาสติระลึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาไปภาวนาไปจิตเริ่มสงบสว่างใจหรือภาวนาไปภาวนาไปตัวโยกตัวขอนตัวใหญ่ๆก็ไม่ต้องตกใจพิจารณารูปนางองค์พระกัสสมาที่เรานุ่งห่มผ้าที่ได้ลักษณะใดมาอยู่ที่กายที่ใจเราก็หมายถึงดับที่กายที่ใจก็มีองค์พระนาเวลาพุทโธต่อไปนั่นพยายามนั่งกายตรงเป็นนาตรงอย่าตั้งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไปพยายามพิจารณาทุกขณะจิตความนึกคิดอะไรบ้างรู้เท่าทันอย่าปล่อยไปตามสภาวะอดีตไปเรื่อยบางครั้งมันก็มีความสุขนิดเดียวว่าไปเที่ยวที่โน่นมีความสุขอดีตก็ปรุงแต่งบ้างอะไรบ้างก็ไปเรื่อยไปเลยจนทิ้งกายกายก็เลยไม่ได้เป็นพระละจากสิ่งทั้งปวงอดทนอดกั้น
ก็มีสติที่กายที่ใจกับกายเป็นพระใจเป็นพระบุญกุศลเกิดขึ้นสงบวางเฉยอยู่ที่ใจเราถ้ามีอดีตอนาคตมากก็พยายามละบ้างทำสติอยู่ที่องค์พระนาพุทลมเข้าโทลมออกก็รู้เท่าทางจะรู้แล้วไปอดีตแล้วที่เคยไปเราจะปล่อยให้ไปเรื่อยเลยก็ไม่ว่าเราทักอดีตเกิดเราอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่กายยังไม่ภาวนาพุทโธก็ได้พออดีตเกิดขึ้นก็เห็นกายเห็นกายนุ่งห่มผ้าได้ลักษณะใดก็สติอยู่ที่กายพออยู่ที่กายแล้วก็ภาวนาพุทโธอย่างเดิมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกเดินเห็นกายก็ภาวนาพุทโธก็ได้เห็นอนาคตก็รู้ว่าอนาคตมันเป็นไปไม่ได้ก็มาพิจารณาเห็นกายเราพักที่กายพักพิจารณากายไม่ใช่ของเรากายต้องนอนต้องเปื่อยกายพิจารณาได้แล้วก็พอเห็นกายเสร็จแล้วก็มาภาวนาพุทโธอย่างเดิมเริ่มมาพิจารณารูปนั่งตั้งแต่ศีรษะมันบ่มีผมบริษัทของเรามีลักษณะไหนเรื่อยมาถึงใบหน้าใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเวลาพิจารณาเรื่อยมาถึงลำตัวรอบลำตัวนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดเรื่อยไปถึงปลายเท้าและปลายเท้าพิจารณาขึ้นมาถึงลำตัวจนถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณาตั้งแต่ศีรษะเลยมาถึงใบหน้ามาถึงลำตัวจนถึงปลายเท้าและปลายเท้าพิจารณามาถึงลำตัวจนถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณาได้บางครั้งก็ทำให้ความสงบเกิดขึ้นความง่วงของน้องก็จะตามมาทำให้สว่างสงบกายเบาใจเบาก็ภาวนาพุทโธต่อไปแล้วต้องหาอุบายเหมือนตอนนี้ เราจะหนัดยังไงบ้างภาวนาเป็นคู่ๆก็ไปไม่เคยภาวนาก็ได้หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธนับหนึ่งหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธนับสองหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธนับสามหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธนับสี่หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธนับห้าหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธหกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธนับเจ็ดหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธนับแปดนับเก้านับสิบใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธนับสิบหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธนับเก้านับแปดนับเจ็ดนับหกนับห้านับสี่นับสามนับสองแล้วก็นับหนึ่งก็ภาวนาพุทโธต่อไปถ้าถูกจริตเราก็ภาวนาเรื่อยไปเราภาวนาแล้วไม่สงบก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธเป็นผู้รู้อะไรรู้กายรู้ใจรู้สภาวะอยู่ที่กายโธพุทตื่นจากอะไรจากภวังค์ก็จิตที่เป็นบุญกุศลแล้วก็เบิกบานใจปีติอิบอกอิ่มใจเกิดขึ้นในใจของเรานั่งเราก็อยากจะนั่งมีความอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานตลอดเวลาความง่วงนอนก็จะไม่เกิดขึ้น
ทำให้เราเกิดศรัทธาในพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ามีพลังบุญกับจิตใจของเรามากขึ้นมากขึ้นแล้วภาวนาก็เห็นกายเบาใจเบาภาวนามีวิตกวิจารจิตสุขเกิดในที่ใจเราตลอดเวลากายเบาใจเบาในความรู้สึกก็อยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติก็พยายามอดทนเอากันไหมทางบารมีขันติความอดทนตั้งสัจจะความจริงใจอธิษฐานบารมีเราอธิษฐานเกิดพลังมาบวชแล้วอธิษฐานบารมีศรัทธาบารมีเนคขมะบารมีออกจากบ้านจากเรือนมาสู่สถานที่อันเป็นที่สงบสถานที่มีศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งก็พยายามตั้งอกตั้งใจพยายามสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในที่เรามีองค์ภาวนาสมาธิอยู่ที่ใจของเราพยายามกายความปวดเมื่อยเกิดขึ้นที่กายเราต้องอดทนเหมือนกันมาอยู่ที่ใจเราใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจเป็นผู้ชนะก็กายตรงไม่นาตรงและการสงบก็ภาวนาพุทโธต่อไปวิญญาณตั้งสติที่องค์ภาวนาเปลือกสติก็ไม่นึกถึงอดีตอนาคตแต่เวลาไม่สงบบางครั้งเราก็ตามไม่ทันจิตความนึกคิดมันเร็วมากเร็วซะจนเราลืมภาวนาพุทโธไปพักหนึ่งลืมกายลืมใจบุญกุศลก็ค่อยหายไปตามอดีตอนาคตก็พยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันให้มากขึ้นมากขึ้นหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายามตั้งจิตตั้งใจนั่งกายตรงไม่น่าตรงอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไปพยายามเวลาในการที่เราปฏิบัติมาสร้างบารมีร่วมกันมีไม่มากนักก็มันก็ความตายก่อนที่เราจะหมดลมเนี่ยเราก็สร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นที่กายสงบวาจาสงบใจสงบกายเป็นบุญวาจาเป็นบุญใจเป็นบุญกายสร้างบารมีวาจาสร้างบารมีใจสร้างบารมีโดยสงบทั้งกายวาจาใจก็เรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวก่อนหมดลมหายใจเข้าออกอันนี้คือหลักธรรมของพุทธเจ้าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวก่อนหมดลมหายใจเข้าให้มีพุทโธอยู่ตลอดเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นเรายังไม่เข้าใจแล้วว่าการตายอยู่ตรงไหนก็ลืมอยู่ทุกลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็ลืมว่าตายหายใจออกก็ลืมว่าตายเพราะฉะนั้นนึกถึงแต่อดีตอนาคตนึกถึงแต่ชีวิตของเราต้องเป็นโน่นเป็นนี่ก็พยายาม
ให้รู้เท่าทันปัจจุบันเราเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจเราเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งขณะนี้เวลานี้เรากำลังสร้างคุณความดีเสียสละอยู่ที่กายกายนั่งกายพื้นฐานกายปวดเมื่อยเสียสละที่วาจาไม่พูดคุยเสียสละที่ใจใจอดทนอดกั้นไหมอดกั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งก็อิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตอยากได้นอนอยากเล่นอยากจะเป็นโน่นเป็นนี่ทั้งที่ใจเราเป็นพระมีพุทโธอยู่แล้วเป็นลูกของพุทโธแล้วก็ยังอีกยังไปอยากเป็นโน่นเป็นนี่อยากจะเป็นคนโน้นเป็นคนนี้คนรวยคนจนอยากจะเป็นนั้นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นเรื่อยไปเลยเพราะนั้นเราต้องรู้เท่าทันความนึกคิดบ้างเราต้องเบรกความคิดบ้างอันนี้ไม่ใช่ของเราอันนี้ไม่ใช่ของเราอนาคตไม่ใช่ของเราปัจจุบันขณะนี้ก็ไม่ใช่ของเราแต่อาศัยสร้างคุณกับความดีให้เกิดขึ้นปัจจุบันลมก็ไม่ใช่ของเราสังขารร่างกายขันธ์5ไม่ใช่ของเราแม้แต่อยู่ขณะนี้ไม่มีอะไรเป็นของเรานอกจากคุณงามความดีเป็นอายทรัพย์เป็นสมาธิปัญญาเกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเรานั่นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่จะพาชีวิตเราไปสู่ภายภาคหน้าพยายามตั้งอกตั้งใจของเราพยายามต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่เราเสียสละคือกายพยายามนั่งปวดนิดปวดหน่อยก็ลืมตาแล้วปวดนิดปวดหน่อยก็หยับแล้วก็เลยเราก็เลยไม่ได้ใจเลยใจอ่อนแอกายปวดก็ถามใจทนได้เรา2-3 นาที5 นาที10 นาทีครึ่งชั่วโมงถามใจตัวเองว่าภาวนาไปภาวนาไปกายปวดแต่ใจป่วยไหมกายปวดแต่ใจไม่ป่วยใจดีใจเฉยใจเป็นลูกของพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นมึกบอกมาถามใจก็ใจเป็นผู้ชนะใจก็หนักแน่นไม่อ่อนแออันนี้เราไม่ถามเลยถามกายอย่างเดียวกายป่วยไหมอากายป่วยใจก็ป่วยด้วยอากายปวดไหมอากายปวดใจก็ปวดด้วยเราแยกกายแยกใจไม่ได้ถามกายปวดไหมอากายปวดอากายปวดตรงไหนเวทนาก็อยู่ตรงไหนถามใจไม่ปวดใจปล่อยละปล่อยวางกายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจแล้วเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเข้มแข็งทันทีเลยมันนั่งไปกายไม่อย่างเราเวทนาไม่อย่างเรามันอยู่ที่ใจดีใจไม่อ่อนแอใจเข้มแข็งทำใจว่างๆพิจารณาสังขารร่างกายหาอุบายเอาเวทนาทับทนไม่ได้เรากำหนดรู้ว่าเวทนาก็ยังปวดหนักอีกยึดตัวติดละจากกายมาพิจารณารูปนั่งมันองค์พระกัสสมาธิพิจารณาตั้งแต่ศีรษะมีผมเรื่อยมาถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเวลาพิจารณาเรื่อยมาถึงลำตัวรอบตัวนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดแล้วมาถึงก้นกบก็ดีเรื่อยไปถึงปลายเท้าและปลายเท้าพิจารณามาถึงก้นกบจนถึงลำตัวรอบตัวนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดถึงใบหน้าใบหน้าตาคิ้วคางจมูกปากมีอะไรพิจารณาเรื่อยมาถึงบนที่สะมีผมมีลักษณะอย่างไรเส้นดำเส้นขาวเส้นเล็กเส้นใหญ่ปล่อยไว้ไม่ชำระน้ำมีกลิ่นไหมแล้วในสุดเป็นไงผมจะอยู่กับเราจีหลังยั่งยืนไหมก็ค่อยสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปงานพิจารณาก็ได้สมถะและวิปัสสนาไปในตัวความสงบเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปพิจารณาไม่ใช่ของเราก็ทำไปเราก็เริ่มเข้าใจตัวปฏิบัติแล้วมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นมากขึ้นก็มีสติปัฏฐาน4นั่นเองกายเวทนาจิตธรรมควบคู่กันไปก็รู้สึกว่าภาวนาไปก็ไม่ยากความสงบเกิดขึ้นที่เราปล่อยละปล่อยวางเห็นกายเห็นใจเห็นปัจจุบันมากขึ้นนั่นแหละคือหนทางแห่งสู่มรรคผลเกิดขึ้น
พยายามมีสติมากขึ้นมากขึ้นภาวนาอดีตบ้างอนาคตภาวนาไปภาวนาไปตัวปล่อยละปล่อยวางอดีตบ้างอนาคตบ้างมีสติพุทลมเข้าตัวลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าตัวลมบอกเหลืออดีตบ้างอนาคตก็มาปัจจุบันก็ภาวนาไปเรื่อยพุทลมเข้าตัวลมบอกอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างภาวนาไปสักพักหนึ่งพอมีสติมากขึ้นมากขึ้นปล่อยละปล่อยวางพุทโธหายไปตัวความสุขเริ่มมาแล้วตัวสงบตัวเฉยไปสักพักนะเราก็เริ่มมีวิตกวิจารแล้วอะไรเกิดขึ้นอดีตอนาคตก็วิตกมายกขึ้นตัวสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลอารมณ์พุทโธนั่นเองก็วิจารพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาอารมณ์หยาบละเอียดก็พิจารณาไปพิจารณามากขึ้นมากขึ้นก็เปิดปีติอิ่มอกอิ่มใจก็เข้าสภาวะสมาธิมากขึ้นสงบมากขึ้นก็เฉยมากขึ้นมากขึ้นจากนั้นก็เริ่มเป็นถึงอุปจารสมาธิเริ่มจิตใจเฉยมากขึ้นมากขึ้นนี่ก็เริ่มกายเบาใจเบามากขึ้นมากขึ้นก็เริ่มสู่องค์ฌานเห็นเริ่มจะเห็นความดับแต่ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะภาวนาไปเรื่อยๆเมื่อนั้นมันก็จะติดสุขมีสุขเอกตาถึงตรงไหนมันก็มีสุขอย่างเดียวเอกตาเฉยแต่ไม่เฉยไม่ใช่ว่าแห้งแล้งจะมีรสชาติจะมีความสุขเหมือนกับดอกบัวที่ได้น้ำชุ่มฉ่ำในใจตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าว่าถึงตรงนั้นปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนชีวิตใหม่ถอยออกมาแล้วก็แล้วก็พิจารณาความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปมันจะพิจารณาโดยอัตโนมัติสติสมบูรณ์พิจารณาไม่ว่าไปปัจจนาพิจารณาร่างกายไม่ใช่ของเราธรรมไม่ใช่ของเราความทุกข์ไม่ใช่ของเราแต่ความว่างความเฉยก็ไปสู่องค์มรรคเกิดขึ้นตรงนั้นเราต้องอาศัยความเพียรอาศัยตรงนี้ก็พยายามสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉยดีใจก็เฉยเสียใจก็เฉยสุขทุกข์ก็เฉยก็เรียกว่าวางไปเรื่อยเลยก็จะเห็นความว่างมากขึ้นมากขึ้นชอบไม่ชอบก็วางพิจารณาใช่ใช่ใช่นั่นพยายามตั้งอกตั้งใจพยายามสร้างจิตใจของเราให้เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นบางครั้งเบื่อหน่ายท้อแท้ก็พยายามนึกถึงลูกจิตยกใจศรัทธาเกิดขึ้นในพุทธเจ้าจิตใจพระธรรมเจ้าจิตใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจยกจิตยกใจของเราเรามีศีลแล้วเรามีสมาธิแล้วมีองค์ภาวนาเกิดขึ้นขณะนี้อยู่ที่ใจของเราในจิตใจเราก็ได้สัมผัสกับความอบอุ่นใสสว่างสงบขึ้นที่ใจนั่นแหละเราเริ่มเข้าสู่องค์มรรคแล้วองค์มรรคผลที่รับก็คือความสุขเกิดขึ้นที่ใจเราไม่ยอมอย่าทิ้งองค์มนามีสติอยู่ที่ตามดูตามเมียนที่ลมเข้าลมออกไปยามอย่าภาวนาใหม่ๆก็ต้องใช้พุทโธก่อนถ้าภาวนาไปหลายปีก็มาพุทโธก็ไม่ต้องใช้แล้วหลับตาปุ๊บพุทโธไม่ต้องแล้วสงบ
ฉยสบายก็มีตอนนั้นเราภาวนามาหลายเดือนแล้วบางทีภาวนาเป็นปีๆวันนั้นก็พยายามก็ต้องทีแรกก็ต้องพยายามอดทนอดกั้นก่อนพยายามสร้างฐานให้เกิดขึ้นที่กายเหมือนกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานสร้างกายให้มันสร้างกายให้แน่นกายนั่งเห็นกายเวทนาเกิดขึ้นต้องเห็นเวทนาเหมือนกับพระเจ้าของเราก็สำเร็จด้วยเห็นทุกข์ก่อนอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นทุกข์ก่อนทุกข์เป็นยังไงทุกข์กายทุกข์ใจความยึดมั่นถือมั่นทุกข์ชอบรูปชอบขันธ์ห้าปละปล่อยวางก็เห็นความหลงทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาก็เห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ความสุขก็จะไม่เกิดขึ้นกันไปอย่างในชีวิตของเราที่เราได้มาสัมผัสกับการสวดมนต์ไหว้พระมาสร้างบารมีร่วมกันเป็นโอกาสดีในชีวิตเราครั้งหนึ่งที่เราได้มาภาวนาเป็นลูกของพุทธะพุทธเจ้าก็ลูกพุทโธแล้วภาวนาตรงนี้เราก็ดีอกดีใจเรามีโอกาสครั้งหนึ่งนี้เราพยายามทำให้ได้สัมผัสกับความสุขบ้างจากอดีตอนาคตเรารู้เท่าทันไม่ใช่ปล่อยปะละเลยไปเรื่อยนั่งเป็นชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้สัมผัสกับพุทโธเลยเบียอดีตอนาคตมันเหมือนกันเราก็ขาดทุนเพราะนั้นพยายามมาครั้งแรกก็ดีมาบวชหลายครั้งได้สัมผัสกับพุทโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกเผื่ออดีตเผื่ออนาคตแล้วก็พยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันก็พยายามอดทนหลังกันมาพยายามภาวนาไปภาวนาไปเราเริ่มแล้วเราเริ่มรู้แล้วรู้เท่าทันอดีตแล้วอนาคตแล้วปัจจุบันแล้วเราก็เริ่มดีอกดีใจความเบื่อมาเบื่อนายฟุ้งซ่านก็ค่อยหายไปนั่นแหละเรารู้แล้วว่าโอ้เราเริ่มเป็นคนใหม่แล้วเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วเจ้าที่กายที่ใจแล้วพยายามสร้างพลังจิตของเราให้อยู่ในบุญกุศลบ้างอยู่ในพุทโธบ้างหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกภาวนาไปพุทโธหายไปเราจะได้รู้เย็นสบายไปสักพักเราก็รู้แล้วว่านี่เราเริ่มสงบแล้วไปดีอนาคตเข้ามาแทนที่ก็ภาวนาพุทโธต่อไปเราจะภาวนาเกสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสาสงบก็ใช้เรื่อยไปโดยใช้นาคาเล็บเล็บเห็นเล็บของเราในความรู้สึกที่เรามองเห็นจากเล็บดำเล็บขาวก็ต้องทำความสะอาดเล็บบางครั้งจริตของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปไม่สามารถจะเอาพุทโธอย่างเดียวได้แต่เริ่มแรกก็ต้องภาวนาพุทโธก่อนแรกก็ต้องพุทโธก่อนพุทโธถูกจริตเราก็ใช้พุทโธเรื่อยไปอย่างพระพุทธเจ้าเราก็ใช้อนาปานสตินึกถึงลมเข้าลมออกลมผ่านเข้าก็รู้ผ่านออกก็รู้เห็นในความรู้สึกหยาบละเอียดที่ลมเข้าลมออกก็ดูลมอัจฉริยะปัจจาจะลมร้อนเย็นอยู่ที่ลมเข้าลมออกสั้นยาวก็เรียกว่าอนาปานสติดูลมเข้าลมออกนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อนาปานสติมีสติความรู้สึกที่ลมเข้าลมออกแล้วเรามาใช้พุทโธใช้พุทโธสมัยพุทธเจ้าก็ใช้ความรู้สึกไม่ต้องทำลมไม่ต้ององค์ธรรมหมดแล้วอัดลมเข้าลมออกฝืนธรรมชาติเช่นปวดเสียนปวดใจอันนั้นมันฝืนธรรมชาติก็ปล่อยไปตามลมปล่อยไปตามลมภาวนา
ดูลมเข้าลมออกผ่านเข้าผ่านออกรู้สึกว่ากายเบาใจเบาพระองค์ก็ใช้ดูลมในความรู้สึกมันก็ได้สมาธิก็ใช้องค์ฌานก่อนเนี่ยนี่แต่เราใช้ในลักษณะภาวนาให้สติตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกของเราหน้าที่เมื่อเรามาสร้างบารมีร่วมกันก็ติ่งเหล่านี้ก็เป็นติ่งที่ประเสริฐในชีวิตของเรามีศีลสมาธิเป็นที่ตั้งมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพวกเราขณะนี้ก็พยายามตั้งอกตั้งใจรวบรวมความรู้สึกอยู่ที่องค์ภาวนาพยายามนั่งกายตรงไม่นานตรงหลับตาในองค์ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโตพุทธลมเข้าโทลมออกพุทโตทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นทำให้จิตใจเราสว่างสงบไปผักหนึ่งเราวันนี้ที่เราได้มาสร้างบารมีเกิดในชีวิตของเราความสงบมากสงบน้อยก็พิจารณาทุกครั้งที่เราภาวนาขณะนี้ความสงบมากก็รู้สงบมากสงบน้อยก็รู้สงบน้อยเมื่อใครสงบก็รู้เมื่อใครสงบเราก็รู้พิจารณาทุกครั้งที่ออกจากสมาธิพิจารณาก่อนแต่เรามาตามความรู้สึกดูสังขารร่างกายพิจารณารูปนามองพระกับสมาธิอยู่นี่ถ่ายแล้วได้ลักษณะใดพิจารณาทุกครั้งที่ออกจากสมาธิพิจารณาพิจารณาเสร็จแล้วมาทำความรู้สึกมือข้างขวาเคลื่อนยกไปเลยวางที่เข่าข้างขวาแล้วต่อความมือที่ปลายหัวเข่าเสร็จแล้วยกมือซ้ายเคลื่อนยกไปวางที่เข่าข้างซ้ายต่อความมือที่ปลายหัวเข่าเวลามันทำความรู้สึกมือของขวาก็ยกมาเรื่อยมาวางที่หน้าวางหน้าอกในท่าพนมมือที่หน้าวางหน้าอกซ้ายยกมาเรื่อยท่าประกบพนมมือดังหลอกบ่อตุ้มที่หน้าวางหน้าอกตั้งจิตตั้งใจของเราน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราระลึกนึกถึงคุณบิดามารดาบาจาระแผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมพระโยบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เต็มใจสัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แผ่เสร็จแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานบุญกุศลที่สร้างขณะนี้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขความปรารถนาพ้นทุกข์และพ้นทุกข์ทุกคนทั้งนั้นที่ปรารถนาฐานจิตเสร็จแล้วก็มือก็มาจบเนื้อระหว่างคิ้วก็มือลงวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกจากสมาธิได้ ก็เปลี่ยนอิริยาบถนะนั่งท่าเรียบร้อยท่าแบบเรียบร้อย ก็เลยแบบเมตตาพร้อมกันนะในดวงสื่อก็ได้นะน่าตอนนี้69เนี่ย69แต่ว่าได้ก็ไม่ต้องดูหนังสือ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่ตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของให้หมดด้วยกันเอาเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาบาชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเถิดมีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดแล้วก็สมบูรณ์แบบนะสมบูรณ์แบบ
แผ่ข้างในแล้วแผ่ข้างนอกด้วยนะบางทีก็แผ่ในใจก็สบายใจแค่ในใจข้างนอกไม่ได้แผ่บางทีตัวยึดก็มีนะเพราะนั้นการแผ่เมตตาเนี่ยที่มันตดนามมันที่วัดสังฆทานของเราเนี่ยปู่ทั้งวันพ่อสนองพิสูจน์มาแล้วตรวจน้ำใจตรวจน้ำใจทำไมไม่ตรวจน้ำข้างนอกที่นี่ทำไมไม่มีที่ตรวจน้ำนะก็คงเข้าใจว่าครูบาอาจารย์พิสูจน์มาแล้วอันนี้ก็พิสูจน์มาแล้วเนี่ยเคยเทศพิสูจน์น้ำใจเนี่ยนั่งสมาธิอย่างนี้เนี่ยนั่งสมาธิแผ่เมตตาในใจเลยวิญญาณของไหนที่มันนั่งกังวงเล็บเลยอย่างนี้ในใจเลยสายตรงช่วยได้แต่ต้องทำไปเรื่อยๆนะฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่ก็ตรวจไม่ค่อยถึงหรอกมันยังอ่อนอยู่ต้องติดใจให้แน่นภาวนาให้แน่นทำไปเรื่อยๆๆนะจะช่วยได้แต่ก่อนจะถึงวิญญาณต้องถึงวิญญาณตัวเองก่อนวิญญาณตัวเองก่อนเอาตัวเองให้สงบก่อนก็บอกว่าบุญกุศลที่จะให้คนอื่นก็ต้องให้ตัวเองก่อนเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็บอกพระองค์หนีออกบวชเนี่ยเห็นกับตัวมากเลยเห็นกับตัวทิ้งราชสมบัติทิ้งกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทิ้งบิดามารดาทิ้งบิดาแล้วก็พิมพาลาหุนเห็นกับตัวมากเลยพระองค์ก็พิจารณาโอ้เขาว่าถูกนะไม่ผิดนะให้ก็เราเห็นกับตัวก่อนเห็นกับตัวก่อนเห็นตัวเองแก่ก่อนเห็นตัวเองก็เห็นตัวเองหนุ่มนี่โหยึดติดอยู่ต้องเห็นตัวเองเห็นกับตัวก่อนตัวเองแก่ก่อนนี่พระองค์เห็นกับตัวก่อนถ้าเห็นคนอื่นนี่เอาคิดดิตายทั้งเป็นมา29ปีอ่ะพระองค์ก็ต้องเขาว่าเห็นกับตัวโอ้เห็นกับตัวก่อนแต่ถ้าไม่ทำให้เห็นกับตัวให้รอดก่อนเนี่ยเราจะช่วยใครได้นี่พระองค์ก็ขอบคุณโอ้ที่เขานินทาโอ้เอาตัวรอดโอ้เอาตัวรอดเป็นยอดดีอันนินทาก็นึกถึงโอ้จริงก็อย่างที่มาบวชเนี่ยครูบาอาจารย์ที่มาบวชเนี่ยก็โอ้เอาตัวรอดไม่แต่งงานแต่งไรทั้งที่มีแฟนกันนะโอ้มาคิดโอ้ก็ดีเป็นการตัวรอดเป็นยอดดีถ้าไม่เอาตัวรอดเป็นยอดดีนี่ก็โอ้เป็นลูกเขยชาวบ้านยังคิดนี้อีนั่งกับฉันนี่กับฉันของฉันหมดเลยนะลูกสามีภรรยาของฉันหมดทำงานเนี่ยนี่ก็ขอบคุณนี่ขอบคุณธรรมะพุทธเจ้าเหมือนกับพุทธเจ้าทำเอาตัวเองรอดก่อนเห็นกับตัวก่อนพอเห็นกับตัวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จึงได้เห็นกับคนอื่นนี่คือตรงนี้ปู่ตังวานพ่อสนองเหมือนกันแม่ปู่ม่านปู่ฟันปู่แหวนเหมือนกันต้องเห็นกับตัวก่อนแล้วถ้าไม่เห็นกับตัวล่ะปู่ตังวานเห็นคนอื่นนะก็ไม่เอาสมบัติตัวเองที่หลักก็ไม่ใช่เขาของเงินทองนะสมบัติก็คือแฟนภรรยาให้คนอื่นแถมเงินแถมสมบัติด้วยมันต้องเห็นกับตัวก่อนให้คนอื่นคนอื่นออกมาไม่ได้ใช่ไหมเพราะทะเลาะกันถ้าเห็นคนอื่นก็แต่งงานไปแล้ว3เดือนก็เรียบร้อยไปแล้วก็เลยเมื่อไม่มีปู่ตรงบางก็ไม่มีพ่อทะเลาะไม่มีพ่อทะเลาะก็คงไม่มีเนี่ยมานั่งกันเต็มเมื่อลูกศิษย์ลูกหานี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเห็นกับตัวก่อนเอ๊ะทำไมทิ้งพ่อแม่มาเอ๊ะให้เขาประณามไปแต่เรารู้ว่าโอ้เราต้องเห็นกับตัวก่อนเราต้องเอาบุญกุศลตรงนี้เราได้สัมผัสกับศีลสมาธิก่อนเรามีศรัทธาก่อนเรามีตรงนี้ก่อนมีน้ำหนักในจิตใจเนี่ยเราลบกดลงมากไหมเราแบ่งให้ถูกเราควรอยู่ตรงไหนใจเราอยู่ตรงไหนเราควรกันกองบ้างอันนี้เนี่ยเมื่อจิตใจเราดีเราเฉยจิตใจเรามีพุทธธรรมประสงค์จิตใจเรามีสมบัติในใจของเราเนี่ยมีความชอบในบุญกุศลมีความเลื่อมใสเราช่างใจเราฟอกใจที่เหล่านี้เราวันนี้มาเราใจเรามีน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยบุญกุศลเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้พ่อแม่เราได้ให้คนอื่นได้เพราะนั้นเราต้องช่วยตัวเองก่อนอัตตาหิเนี่ยอัตตาหิตนต้องพึ่งตนก่อนเหมือนกันเนี่ยที่ครูบาอาจารย์เนี่ยแนะนำให้ภาวนาเนี่ยอย่างเงี้ยคือชี้แนวทางให้ชี้ให้แต่ถ้าเราเนี่ยไม่ทำตามเนี่ยเราจะได้ไหมเราก็ทำตามมีสติธรรมญาเป็นหลักเนี่ยก็ภาวนาเนี่ยเราก็ทำตามไปทำตามปุ๊บเนี่ยมันยังไงเราก็เหมือนค้าขายยังไงมันก็ต้องได้กำไรขาดทุนก็ต้องได้อยู่แล้วล่ะ
ไม่งั้นเราจะค้าขายทำไมใช่ไหมจะอยู่ทำไมนั่งหลังอดหลังแข็งทุกวันทุกวันเนี่ยมันต้องได้อยู่แล้วแต่จะได้มากในรองมันต้องได้อยู่แล้วล่ะได้ยังไงได้ความพอใจได้ความพอใจว่าอาชีพของเรารักเพราะนั้นก็บอกว่าทำงานที่ใจรักนั่นเนี่ยจะเจริญแต่ถ้าทำงานเนี่ยไม่ใจรักมันขัดกันเนี่ยมันไม่เจริญงานไม่ก้าวหน้าเหมือนทางโลกทางธรรมเนี่ยอันนี้อ่ะงานที่เราใจรักอ่ะเราชอบเทศอ่ะเทศสร้างบารมีให้คนอื่นเราก็ชอบทำงานในการที่ครูบาอาจารย์ผู้นำก็ให้มาที่แน่มีตรวจแถวบ้างแล้วบ้างดูช่วยดูร้านอาหารไอ้ที่ตักอาหารเนี่ยเราก็จะช่วยดูที่วัดเราวัดเราไม่ใช่ของผู้หนุ่มคนใดทั้งพระทั้งโยมช่วยดูแลนี่ก็เรามีหน้าที่เรามีหน้าที่ด้วยใจรักเมื่อล้างห้องน้ำเนี่ยไม่ล้างไปอุดจมูกไปเหมือนคนที่บ้านไม่เอาแล้วที่นี่เราล้างด้วยโอ้ห้องน้ำถ้าเราไม่ล้างห้องน้ำนี่เราก็คงไม่มีชีวิตอยู่ตรงนี้หรอกก็ขอบคุณห้องน้ำใช่ไหมล้างไปไม่อุดจมูกไปโอ้อันนั้นมันไม่ใช่อุดจมูกไปก็ต้องถามว่าห้องน้ำกับเราเนี่ยใครสะอาดกว่ากันถามเลยนะมันจะได้ตาตัวทันทีหนึ่งมันจะได้ชนะใจห้องน้ำพูดได้ก็โอ้ยว่าห้องน้ำสู้ไม่ได้หรอกคนพูดน่ะโอ้ยไม่สะอาดยังห้องน้ำอีกเป็นไงมันก็ไม่แตกต่างกับห้องน้ำหรอกใช่ไหมแต่บูทางวาน ว่าทางวัยรุ่นทางพระแหมถ่ายส้วมเนี่ยอุดจมูกกันนะเกลียดขี้เดินไปหาขี้เนี่ยแล้ววัยรุ่นนี้ก็นึกเกลียดขี้ไปหาขี้แล้วก็จริงๆเนี่ยไปหาขี้เช็ดขอไปเช็ดขี้ลูกเป็นไงโอ้โหไม่เคยอุดจมูกเลยหอมตลอดนี่เป็นไงเกลียดขี้ไปหาขี้เกลียดอะไรอย่างนั้นนี่ท่านครูบาอาจารย์ท่านมีธรรมะให้กติวัยรุ่นก็ยิ้มโหไม่เราเกลียดขี้ไม่ไปหาขี้หรอกที่ไหนนะก็ขี้เราเต็มตัวมันนะขี้หูขี้ตาหลวงพ่อสนองเทศนะมันหนีไม่พ้นหรอกขี้หูขี้ตาขี้เกลือขี้ไหลขี้โอ้โหมันพวกเราต้องยอมจำนนเราต้องยอมจำนนเป็นสัจธรรมบ้างเราต้องยอมรับว่าในตัวเรามีขี้หมดทั้งตัวเลยเราจะได้ลุ่มหลงน้อยลงไปต้องถามใจตัวเองบ้างว่าเราหลงมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยเราควรความหลงนี่เรามีตัวตนไหมไอ้ตรงไหนเป็นตัวของเราตรงไหนเป็นเนื้อหนังมังสาของเรามีตรงไหนบ้างก็ชี้ไปเลยว่าเออนี่ของเรามันจะอยู่กับเราสักสิบปีไหมชี้ตรงไหนก็ได้ชี้ตรงไหนก็ได้มีแต่ชี้เสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้ามันอยู่กับเราสักสิบปีไหมถ้าเสื้อผ้ามันดีมันคงไม่หมองคล้ำใช่ไหมชี้ไปเลยเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยนั่นเนี่ยเราจะเห็นสัจธรรมเลยเรากล้าไหมเราก้าววัดใจไหมถ้าวัดใจก็ชี้ไปเลยอย่าชี้ตรงเนี้ยเราจะได้อยู่ตรงนี้ไงไอ้ที่นี้ไม่ใช่ของเราไอ้ที่พักก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเลยนี่เราจะได้อยู่ตรงนี้เราจะได้เป็นเพื่อนกันอยู่เนี่ยเพื่อนกันเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะอยู่ตรงนี้เลยประชาประชัดตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเอาเข็มแทงตรงไหนก็ประชาทั้งนั้นเลยบุญทางวานนิมนต์ไปที่ประชาบุงแมลงที่อุบลเนี่ยก็ถามหลวงปู่ที่นี่มีผีเยอะไม่วิญญาณเยอะไหมหลวงปู่บอกว่าบอกเท่ากับเส้นขนเนี่ยโอ้โหมันสะดุ้งเลยอังกฤษนี้ถ้ามองเนี่ยมันโหมองนี่ชนวิญญาณก็เป็นแถวมันมีเต็มขนาดนั้นนะไม่รู้ใครหลีกใครเนี่ยผีก็หลีกมนุษย์เนี่ยถ้าไม่หลีกปุ๊บชนเลยเนี่ยก็บอกว่าเอาเข็มแทงเนี่ยเข็มแทงไปเนี่ยป่าช้างเราทั้งนั้นเลยตรงนี้ก็ใช่ย้อนไปเมื่อ500กว่าปี1000ปีเนี่ยมันใช่หมดทั้งนั้นเลยนั่นแหละทั้งนั้นเลยเรามีครอบครัวงั้นว่าความเบื่อหน่ายอะไรทุกอย่างร้องห่มร้องไห้นี่ลองอ่านพระไตรปิฎกดิพุทธเจ้าถอยอดีตนี่ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเราไม่ใช่หลงชาตินี้อย่างเดียวมันหลงมาหลายร้อยชาติแล้วเราลองห่มลงห้าแต่งงานก็มาทั้งนั้นเนี่ยโอ้
อันนี้ที่โสดเนี่ยโถเมื่อหลายเมื่อหลายอดีตเนี่ยไม่ได้โสดหรอกมีลูกมีครอบครัวกันเนี่ยนั่นเนี่ยมันไม่ใช่คนไหนโสดคนไหนแต่งงานแล้วก็แต่งแล้วแต่งอีกทั้งนั้นเลยเพิ่งมาโชคดีโสดปีนี้เนี่ยโสดเดือนนี้เนี่ยเดือนหน้าไม่แน่เอาสมมุติเนี่ยเมื่อโสดในชาตินี้อ่ะชาติต่อไปไม่แน่ถ้าเราไม่สําเร็จนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราตรงนี้เราควรศึกษาเรื่องกายกับใจบ้างมันของคู่กันมันเดินไปไหนเงาตามตัวเนี่ยความดีความไม่ดีก็มันเงาตามตัวเนี่ยก็บอกว่ามีดีก็ต้องไม่มีดีมันก็มีหญิงก็ต้องมีชายเนี่ยอันนี้ก็สร้างมาหมดเลยมีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเกิดก็ต้องแก่ก็มีเจ็บมีตายใช่ไหมก็เรานี่เพราะนั้นเราอันนี้เรามาพูดกันเรื่องของความเป็นจริงนะแต่เพิ่งโอ้ไม่เป็นไรก็ว่านะนอนก็มาร้อยหลายร้อยชาติปีหลายร้อยปีนะนอนแล้วก็นอนอีกนอนไม่เบื่อสักทีนะนั่นแหละมันอย่างหลวงพ่อท่านหนองปู่เจริญมาเยี่ยมเขาถามหลวงพ่อท่านหนองนาวเรื่องนอนบอกนอนมันนอนมานานแล้วเบื่อแล้วต่อไปก็ไม่อยากจะนอนแล้วนี่ทำนอนเป็นธรรมะเข้าสู่นิพพานแล้วก็เลิกนอนแล้วนี่เป็นธรรมะระดับครูบาอาจารย์ระดับนี้ก็พูดเป็นธรรมะหมดเลยพูดธรรมะก็อยู่กับหลวงพ่อตรงกำบลเรือนไทยปู่เจริญมาปู่เจริญในอายุ80-90แล้วพอสร้างมาอายุวัตโกมีอายุยืนหลวงพ่อท่านบอกว่าใช้ธาตุขันมากเพราะท่านใช้ธาตุมากธาตุขันใช้สังขารต้องต่อสู้กับสังขารนี่ต้องใช้อาสังขารเปลืองดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าถึงแม้ว่าร่างกายจะเปรียบเหมือนเรือเหมือนบ้านก็จะพยายามอุดนั่นแหละอุดซ้ายรั่วขวาอุดขวารั่วซ้ายก็พยายามอุดเพื่อเดินทางตราบใดเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องอุดไปก่อนอุดร่างกายมันเรือน่ะแต่ถ้าเราไม่อุดก็คงพายไปไม่ถึงฝั่งดังนั้นก็ต้องหัวใจเปรียบเหมือนนายพายคนพายเพราะนั้นร่างกายนี่แต่ไงก็แล้วแต่พระเจ้าบอกไม่ให้ทรมานว่าองค์ทรมานมาผิดดังนั้นก็เลยเอาเป็นตัวอย่างที่พระองค์อดอาหารอดจนป่วยแล้วป่วยอีกอย่างที่นี่ครูบาอาจารย์ก็เคยอดกันเดี๋ยวก็จะอดบางทีก็อดทุกวันเกิดหลวงพ่อสนองก็เคยอดจะอดก็เกิดนี่ก็อดเราเกิดมาก็มีกรรมชนิดหนึ่งบางองค์ก็ไม่อดกันนี่อดทุกวันศุกร์เนี่ยบางทีก็อธิษฐานไปโรงพยาบาลเนี่ยอธิษฐานไม่อยากผ่าเหมือนกันนี่ก็เคยเล่าเนี่ยแต่ต้องอธิษฐานไม่ใช่อธิษฐานเพื่อในฐานไม่จำเป็นอย่างเคยนะที่มีนิ้วเนี่ยที่โรงพยาบาลไอ้สิริราชมันนี่10 กว่าปีแล้ว20ก็บอกถ้านิ้วถ้าไม่เอาออกจะเป็นมะเร็งอนาคตหมอก็เรื่องนี้เขาเรื่องจริง ไม่ได้ดูบุหรี่มากมาก่อนนี้ก็สมัครเล่นมันเป็นกรรม เป็นกรรม ก็จะเล่าอดีตสักหน่อยนะวัยรุ่นเนี่ยก็เรียนไม่ลุงก็กลับไปกรุงเทพมันก็มันไอ้ก็เลยรู้วิธีไอ้จะเชือดไก่เนี่ยต้องทำยังไงมั้ยโดนบังคับเนี่ย ไก่นี่ก็ถ้าอยากกินก็มันจับนี่ก็เอาไอ้ปีกก็ขัดปีกอ่ะขัดปีกห้ามไม่ให้บินแล้วก็เหยียบเท้านะเหยียบเท้านะนี่เป็นเริ่มเป็นเพชฌฆาตแล้วนี่ก็เหยียบเท้าไก่เหยียบเท้าไก่ก็จับงอนไก่งอนไก่ก็เชิดเลยนะเชิดนี่ก็ถอนเลยถอนขนเลยเนี่ยถอนขนนี่ก็เพชฌฆาตแล้วเพชฌฆาตนี่ก็ ก็ถอนนะถอนนี่ก็ว่านะคนจะกินเนี่ยกินนี่ก็โตกว่าอย่างว่านะเด็กกว่านี่ก็ยืนเท้าเอวเนี่ย
ทำไมทำให้ก็มีเรื่องอีกใช่ไหมอันนี้ก็เราก็เอามีดแตะนะก็รู้ว่ามันบาปกรรมนะก็ถ้าเป็นคนนั้นก็เฉือนไปแล้วคนที่เฉือนต้นเอ็นนี่ก็โดนเจาะมั่งเจาะหายใจบ้างเคยไปอยู่ใต้อ่ะบอกโยมเจาะปลาเจาะอะไรมาเจาะคอปลาบอกใช่หายใจอะทางนี้เราโดนเจาะอันนี้ถ้าเราเอาเส้นเอาปุ๊บนี่เราก็สงสัยโดนผ่าแน่นอนนี่ก็ นี่ก็แค่แตะเฉยอันนี้เป็นกรรมนั้นเนี่ยอันนี้ก็พอก็มันมีไหวพริบนะสงสัยทำบาปไม่ขึ้นน่ะพอหันไปปุ๊บนี่โอกเขามองอื่นอะไรทำนองนะหันไปปุ๊บนี่ก็เอาปีกไก่ออกเลยโอ้มันหลุดไปนี่เราก็วิ่งไปเลยเขินอยู่นี่โดนเตะวิ่งไปเลยอ่ะรอดไปนั่นเพียงแตะเนี่ยแล้วก็หมอก็มาไม้เนี่ยมาถ่ายยานะถ่ายยาเย็นๆนะใส่ชุดนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นกรรมแต่นิ้วก้อนโตเลยทีละก่อนที่จะมาถึงตรงนั้นก็ดีโชคดีที่ว่าคนที่พาเนี่ยพาไปผิดห้องบอกท่านอยู่ตรงนี้ก่อนนะผมพาผิดห้องโอ้แล้วขอบคุณก็เลยในใจเราไม่อยากพาก็อธิษฐานเลยใจก็ถามพระพุทธเจ้า ถ้าอยากรู้เดี๋ยวไปถามที่หลังนะเดี๋ยวหาว่าสองก็ถามพระพุทธเจ้าออกมาอีกโอ้โหนะเดี๋ยวจะบอกที่หลังนี่ก็ ตั้งนโมสามจบแล้วก็ท่องอยู่คนเดียวให้ขึ้นใจเลยตั้งนโมสามจบก่อนท่องคาถาพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราสวดมนต์กันนี่แหละแต่ไม่ได้บอกว่าข้อไหนท่องนี่เลยท่องนี่ปุ๊บอธิษฐานเลยว่าถ้าไม่ผ่าเดี๋ยวจะอดอาหารนะ3 วันนั้น7 วันนี่ไอ้นนท์อยู่ตอนนั้นอยู่ที่ทั้งสายสาขาปู่ทั้งวันประมาณ7 วันมั้ง ตอนนั้นอดได้นะวันนี้มันแก่แล้วมั้งต้อง3 วันนี้ต้องฉันวันแล้วก็อดวันหนึ่งอันนู้น40 กว่ารวดเดียวได้7 วันยังไงเนี่ย3 35 36 40ก็40 กว่าแล้วก็อดมันก็เป็นกรรมนะเขาก็เอาไอ้มะนาวโหตะนามะนาวให้โยมซื้อโหลูกใหญ่มากหมอก็แซวลูกน้องบอกจะพาหมดนะโหมะนาวแพงโหลูกโตนะอันน่ะลูกไปให้ไปทั้งจริงๆเอาลูกเดียวนะให้ไปทั้งโยมมาก็ให้หมดเลย4-5ลูกใหญ่โอ้โหลูกใหญ่มากแพงตอนนั้นแพงมะนาวแพงตอนนั้นนี่ก็เขาก็ต้องใส่เป็นกรรมชาติที่แล้วชาตินี้ไม่รู้เอาเข็มใส่ใต้เหงือกอ่ะเอาเพื่อไล่นิ้วอ่ะไอ้นิ้วผมเนี่ยตอนที่แรกนี่มันโตขนาดนี้ก็เอ็กซเรย์นะเขาก็ไล่อีก ไล่นี่ก็อธิษฐานเสร็จแล้วนี่ก็ฐานเสร็จนี้ก็มาขึ้นเคียงเลยเขาจำได้แล้วก็ต้องใส่มันเป็นที่จังหวะที่เราเคยสร้างมาเราไม่อยากผ่าทำให้โดนจิตโดนใจให้เขาลืมอันนี้เหตุบังเอิญเนี่ยถือว่าเหตุบังเอิญว่ารถปั๊มไม่เป็นไรรู้เขาแค่แคล้วคลาดเนี่ยมันน้ำท่วมเนี่ยทำให้ไปงานกฐินหลวงพ่อที่โคราชเดี๋ยวมากลับมาจะเงินท่วมมาจำนองนั้นเนี่ยทำให้ไปก่อนเนี้ยไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยทำให้โดนใจให้ลืมถ้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ทำงานไม่สะดวกใช่ไหมมันก็ไม่ขลังนี่ก็แน่พอนั้นปุ๊บก็จะบอกเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวท่านเดี๋ยวทาน้ำเย็นๆนะน้ำชาน่ะยาชาเย็นๆนั่นแหละก็บอกเอายาเย็นๆเอาน้ำเย็นๆแล้วก็รู้แล้วเนี่ยไม่ใช่เด็กๆนี่ไม่ใช่อนุบาลเนี่ยเราก็ใช้อ๋อน้ำเย็นๆอ๋อนั่นแหละเขากำลังจะขึ้นเคียงแล้วเขาก็จกโน่นจกนี่นะเขาถามว่าตรงไหนเนี่ยคือไม่ใช่อาจารย์หมอเคยรู้จักอาจารย์หมอจะใส่เสื้ออาจารย์หมออาจารย์หมอหมายว่าไม่ใช่นี่แพทย์ธรรมดาใส่เสื้อแขนสั้นครับอาจารย์หมอผมจะใส่เสื้อแบบเสื้อใหญ่อะเสื้ออาจารย์ที่สอนแพทย์อีกทีถามโน่นถามนี่จ
จกเข้าไปนี่ก็พอสักพักหนึ่งอาจารย์มาเลยอายุก็ประมาณสักหกสิบกว่านั่นเหมือนว่าใส่เสื้อคุยที่รับปริญญาเสื้อนอกกันนะชุดขาวนี่ก็มาเขาถามลูกศิษย์เป็นไรเหรอบอกอาจารย์อย่างนี้นี่ครับเข้ามาแค่เขาก็ไม่ต้องถามเลยคนมีประสบการณ์เลยนะลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยลูกศิษย์ถามล้นถามเนี่ยหมอทำไมต้องถามเลยนะไม่ตอบก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวลงเสียถามว่าเป็นยังไงก็ถามกระจกไปเลยแต่อาจารย์มาปุ๊บนี่เขาก็บวนเดียวเลยเขาไม่ต้องถามเลยกระจกล้นตรงนี้ปุ๊บเขาบอกอ๋อบอกเขาเสร็จแล้วบอกไม่มีอะไรนิ้วไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วบอกนิ้วไม่มีแล้วอันนี้ก็พอนั้นปุ๊บแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ใหม่เขาก็เอาไอ้นี่โอ้เจ็บสองครั้งนะสงสัยไปทรมานสัตว์เขาเอามะนาวนี่ยังเหลืออยู่ก็ฉีดสลิงเข้าใต้เหงือกอีกฉีดอีกเพื่อไล่นิ้วไม่มีนิ้วหายแล้วนิ้วหายนี่ก็ไม่น่าเชื่อนั้นก้อนโตเลยบอกหมอก็ตกใจมันหายไปได้ไงนะนี่ก็ไป คนนี้คนนึงที่ฉีดคนแล้วก็หมออีกคนหนึ่งหมอผู้ชายอีกคนหนึ่งบอกเขาก็ตกใจว่าไอ้นิ้วหายไปได้ไงเนี่ยบอกท่านมีของดีอะไรเนี่ยแล้วบอกว่าใช้วิชาพุทธเจ้าไงแล้วใช้วิชาพุทธเจ้าอธิษฐานไม่อยากผ่าบอกเราต้องไม่อดอาหารให้เขานั่งสมาธิเดินจงกรมโอ้ท่านมีของดีหมอนมนะนั่นแหละนั่นครั้งหนึ่ง หมอเราบอกถ้า10ปีไม่ผ่าเป็นมะเร็งแน่นอนอันนี้ก็นี่20กว่าปีมั้ง20ปีแล้วนี่ก็เนี่ยไปอยู่ที่ อยู่ที่นี่เนี่ยเทศไปนี่ก็เมื่อก่อนนี่ปี2ปีก็ไปเช็คแล้วเชื่อหมอดีนะหมอเช็คทุกปีเชื่อหมอดีกว่าอันนี้ก็ประมาทเนี่ย2ปีไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ไป 4-5 ปีไปเพราะฉะนั้นน้ำหนักนี่โอ้ลดลงนี่ก็ตอนนั้นก็เป็นมะเร็งก็ไปมะเร็งก็ไม่มีอะไรนี่ก็เมื่อก่อนนี่พอเสียงไม่ดีนี่ก็ฟ้าทลายโจรหลวงพ่อน่ะหายเสียงดีเมื่อคืนเนี้ยถ้าเสียงมันไม่นั่นก็ก่อนนอนไปนี่ 4-5 เม็ดพอตอนเช้าก็เสียงดีเทศอันนี้ก็นี่ไม่มีอะไรก็ไปสวงอกหมอก็การันตีบอกว่าหมออาจารย์หมอเหมือนกันก็บอกท่านไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าท่านพักผ่อนน้อยปอดไอหัวใจไม่เป็นไรพักผ่อนน้อยเฉยน้ำหนัก43-44ตอนนั้นเนี่ยโหน้อยมากก็ตกใจนี่ก็หน้ามืดเลยเจอแดดปุ๊บเจอแดดหน้ามืดนี่ก็นะครับแต่ความดันนี่นะแปลกนะคิดปีก็เหมือนเดิมโชคดีบางคนนี่ก็ขึ้นลงอันนี้ความดันปกติจะตรวจที่ไหนก็แล้วแต่นักศึกษามาหรือว่าไปโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่โรงพยาบาลที่ยันทีก็เคยไปแต่ตอนนั้นอดอาหารขึ้นหน่อยหนึ่งหมอก็ไม่รู้หรอกขึ้นนิดหนึ่งอดอาหารอดนี่นะขึ้นนิดเดียวนี่ก็ นี่ปุ๊บก็นี่อยู่ไม่ได้แล้วต้องไปเอ็กซเรย์แล้วเอ็กซเรย์ตอนนั้นไปอยู่ชลบุรีด้วยอยู่บ่อทองด้วยบางนี่ก็มีก้อนเนื้อที่ปอดเพราะมันไอไม่เลิกเมื่อก่อนไม่มีวาราจงก็หายไปวาราจงนี่ช่วยได้นี่มันก็ที่ปอดก็หมอก็บอกเอ๊ะทำไมก้อนเนื้ออันนั้นยังไม่เข้าโมงอ่ะยังไม่เข้าโมงก่อนเนื้อนี่ก็ลองนึกเขาดูบุหรี่แม่บอกแม่เมื่อก่อนเขาสมัครเล่นมีบุหรี่ไว้เพื่อนฝูงอันพาไม่ได้โอ้เลิกตั้งแต่ไม่เคยแตะต้องนี่ก็เป็นกรรมนะต้องหัดเป็นกรรมอันนี้ก็ก้อนเนื้อได้ไงนี่ก็อันนี้ก็โชคดีเนี่ยอันนี้ไปรอเขาไม่เสร็จสักทีนี่เสร็จแล้วนะแต่บอกนี่นะถ้าหากว่าถ้าไม่หายเนี่ยถ้าไม่หายปุ๊บเนี่ยจะต้องเจาะนะโอ้โหคำว่าเจาะนี่เคยได้ยินนี่จะเจาะเอาไว้มันมีน้องน้ำอะไรเนี่ยโอ้โหมันอันตรายนะ
เราข้ามช็อตไปเป็นมะเร็งนะโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลยเขาต้องเซ็นนะเซ็นแล้วมันเป็นอะไรก็เอาเซ็นปุ๊บมารอนะถ้าเซ็นปุ๊บเข้าปั๊บก็ไม่ทันนี่ก็เออขอบคุณเขาที่เขาช้าเหมือนกันก็นั่งรอนี่หลายยังไม่ออกบางทีก็เลยอธิษฐานนะแล้วก็รูปพระพุทธเจ้ามันก็นี่นะอธิษฐานแล้วไม่อยากเจาะไม่อยากอะไรนี้อธิษฐานเลยอธิษฐานเลยแล้วก็ต้องอดอาหารยืนเดินนั่งนอนต้องอดอาหารเพราะตอนนี้โอ้โหอายุไม่เหมือน20ปีอันนี้ต้องฉันวันหนึ่งอดวันหนึ่งนะเอาแค่3วันพอกันบอกเมื่อก่อนมัน7วันตอนนี้บอกว่าคุยกับเจ้ากรรมบอกว่าข้อสอบพออายุมากกับสำนองนั้นเนี่ยเอา3วันพอเจ้ากรรมก็บอกว่าคงหัวเราะนะนี่ก็เอา3วันก็ได้แต่เจตนาเราไม่หลอกลวงเราตั้งใจจริงอธิษฐานต้องอธิษฐานไม่อธิษฐานเพิ่มเพื่อในเมื่อจำเป็นจริงๆเราไม่อยากพอปุ๊บอธิษฐานเสร็จปุ๊บเข้าเลยเข้าไปเข้าอุโมงค์เลยเอาหมอเนี่ยออกมาพวกหมอบอกหมอก็ตกใจว่าท่านหายหมดแล้วล้างหมดแล้วล้างหมดเลยนะไม่มีล้างหมดนี่ก็โอ้เราบอกโอ้ขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณพระเจ้านะขอบคุณพระเจ้านะว่าบางครั้งเขาก็ใช้วิชาของพระเจ้าลดแต่ต้องแลกด้วยชีวิตนะอดอาหารนี่ตายได้เหมือนกันนะล็อกได้เหมือนกันนี่เราก็ต้องเอาใจชีวิตเนี่ยเราก็เอาชีวิตเดิมพันเนี่ยมันไม่ใช่อดแล้วไม่บางทีอดนี่หน้ามืดได้ล้มหัวฟาดได้ตายได้นี่เราต้องเสียสละนี่ตายเป็นตายแต่เราต้องลงทุนตรงนี้เพื่อไม่ต้องเจาะเมื่อก่อนนี้สั่งข้าวไม่อร่อยขออภัยนะมันมองปุ๊บนี่ก็อิ่มไปหมดในสมองนะนี่ก็มาตอนหมอเสร็จแล้วนะเออทานข้าวอร่อยนะบางครั้งต้องเลิกเองอะไม่ใช่ว่าจะอ้วนหรอกมันก็เป็นบุญนะบุญบารมีที่ทั้งอดีตชาติปัจจุบันนั้นที่เราสร้างกรรมเพราะฉะนั้นเราถอยอดีตไม่ได้ถ้าถอยอดีตได้นี่มันก็คงจะรู้แล้วโอ้เคยไปเสียบสัตว์ไปนี่แต่เด็กๆก็มันก็ไม่ได้หาปลาแบบนี้ไม่ได้นั่นหรอกอันนี้ก็คงทั้งอดีตทั้งปัจจุบันเนี่ยมันกรรมตรงนี้แม้แต่พระเจ้าบอกว่าอานนท์เศษกรรมนี่มันก็ใหญ่หลวงแล้วอย่างพระเจ้าเนี่ยเล่าย่อๆนะเคยเล่าครูบาอาจารย์เคยเล่าว่าพระเจ้าเนี่ย ไอ้ตอนถึงไปประกาศ3 เดือนนะอานนท์ไปประกาศล้วนนิพพานนะนิพพานที่ไหนองค์บอกว่าไปเมืองเล็กๆนู่นเมืองกุสินาราใกล้เมืองพาราณสีกุสินารานี่ก็เมืองเล็กนี่ก็เดินไปบอกนี่ก็ไอ้สังขารเนี่ยสังขารจะมี2ชั้นนี่ก็เดินไปก็ข้ามแม่น้ำไปข้ามแม่น้ำไปนี่ก็เดินไปแล้วก็ใสสะอาดแต่หน้านี่ก็พอข้ามไปก็บอกพระเจ้าบอกอนนท์เราอยากพักผ่อนอนนท์ก็เอาไอ้สังขาร2ชั้นเนี่ยก็ปูอนนท์พระองค์เสวยน้ำน้ำอันนนก็บาดไปว่าบาดแต่เลดเนี่ยไปนี่ก็ไปเห็นโอ้น้ำนี่มันก็โค500มันลุยมาเลยนะลุยตกใจเลยอันนนผิดหวังมาอันนนว่าบอกไม่ได้พระเจ้าค่ะมันโค500เดินผ่านมาเดี๋ยวพระเจ้าก็นั่นปุ๊บอันนนเราต้องการน้ำถ้วยน้ำอานนท์ก็ไปทั้งๆที่ไม่ค่อยสมหวังได้ใช่ไหมเมื่อกี้โขห้าร้อยมาลุยอานนท์ไปก็ตกใจเลยโหสีแดงเลือดเลยเนี่ยโอ้อานนท์ก็ตกใจคนเนี่ยมาก็บอกว่าไม่ได้ไปเจ้าครับเห็นเลือดเต็มไปหมดเลยเจ้าก็พิจารณาโอกรรมนี่แค่ของพระองค์แค่องค์ธุลีนิดเดียวโหตามเขาถึงนิพพานเลยประกรรมมากๆเนี่ยอย่างเทวทัตนี่ไม่เหลือหรอกนะก็เลยอนนท์เอาน้ำองค์สวยน้ำพระเจ้ารู้แล้วกรรมหมดแล้วแต่อนนท์ก็ไม่รู้ก็ยังผิดหวังเดินไปก็ยังแบบ
ไม่ค่อยสมหวังอะไรแต่ต้องไปไปปุ๊บเนี่ยนนดีอกดีใจโอ้น้ำใสสะอาดโหดีอกเลยตักมาเลยให้พระองค์องค์ก็ชี้แจงเทศเรื่องกรรมกรรมแล้วก็เทศทิ้งเทศนาทิ้งก็ได้โสดาสกิทาอนาคามหันต์กันเยอะภิกษุสามเณรอุบาสกบริกานั่นแหละเพราะเอาเพราะนั้นแค่นิดเดียวองค์ธุลีองค์ธุลีที่ว่าเรามองไม่เห็นต้องส่องโทรทัศน์เนี่ยแล้วถ้าเขาว่าเรากรรมปานาฆ่าสัตว์ชีวิตอธินาลักทรัพย์เนี่ยกาเมผิดในศีลธรรมเนี่ยแล้วก็มุสาไม่มีสัจจะเนี่ยพูดให้เขาเสียศีลเสียให้เขาแตกแยกกันเนี่ยแล้วก็ตุลาเนี่ยไอ้นี่กรรมเนี่ยมันไม่หนักเลยขนาดนั้นแค่ปานาเนี่ยก็หนักแล้วลองคิดดิแล้วชีวิตเราเนี่ยจะมีความสุขไหมมันคือการที่เราได้สร้างคุณความดีตักบาตรทำบุญนั่งสมาธิหรือว่าจนมองไรพานเนี่ยเราได้สวรรค์แล้วถามที่ใจเราใจเรามีความสุขไหมแล้วทำบาปเนี่ยทำบาปแค่เถียงพ่อแม่ก็ดีหรือว่าไปทะเลาะกับคนนี้แล้วก็ด่ากันเนี่ยเรามาเขาด่าเราด่าเราก็มาเราก็ทุกข์แล้วเราอยากเอาชนะเขาด่าเราเลยไงเราก็อยากด่าตอบเรายังไม่ยอมแพ้เนี่ยนั่นเนี่ยเราก็ถูกแล้วใช่ไหมสวรรค์มันสวรรค์มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราวันไหนเราสบายใจในวันตักบาตรทำบุญกันในตักบาตรก็ได้ถวายสังฆทานหรือนั่งสมาธิโอ้มันเย็นสบายเหมือนกับว่าเราได้ของที่มันถูกใจนั่นเนี่ยคือสวรรค์สวรรค์ตอนเป็นนรกมันอยู่ตรงไหนนรกอยู่ที่ใจเราให้นำมันทุกข์โอ้โหผิดหวังก็ดีร้องห่มร้องไห้หรืออะไรมันอัดอั้นตันใจอยากจะฆ่าตัวตายหรือว่าอยากจะด่าอยากจะว่าอยากจะทำร้ายคนอื่นนั่นเนี่ยคือนรกมันเกิดขึ้นในใจทั้งเป็นแล้วนรกทั้งเป็นน่ะเพราะว่านิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเราวันไหนว่างปล่อยรับไปวางแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากได้อะไรโลภกดหลงนี่มันรู้สึกมันไม่ใช่เรามันว่างสว่างใช้เบาทั้งวันเนี่ยปิติอิ่มอกนั่นเนี่ยคือเหมือนก็เราเข้าสู่ความหลุดพ้นแล้วนี่คือตรงนี้ที่มาของการสร้างคุณความดีเรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยวันนั้นถ้าใครไปทำให้พ่อแม่เสียใจก็ดีพระอรหันต์ที่บ้านเนี่ยจะสิ้นไปแล้วก็ดีหรือยังอยู่ก็ดีเนี่ยเราก็ขอเข้ามาลาโทษซะบางแม้แต่พ่อแม่เนี่ยจะคอนก็ไม่ได้แล้วทำให้พ่อแม่นี้ไม่สบายใจก็ไม่ได้อันนี้ผิดหมดเลยอกตัญญูหมดเลยแต่พวกคนในดีนี่คุณจะมีความรู้สูงแค่ไหนก็แล้วแต่ก็เราศึกษาให้ดีไหนทำให้พ่อแม่เสียใจยิ่งร้องไห้นี่โอ้ยิ่งบาปมากนะกรรมหนักก็จะบอกให้วันนั้นเราไปหาพ่อแม่ไม่ต้องเอาพวงมาลัยเรา10นิ้วนี่นะขอเข้ามาลาโทษด้วยกายด้วยวาจาวจีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็อธิษฐานจิตต่อไปนี้จะไม่ทำกับพ่อแม่อีกแล้วเราให้ด้วยใจให้ด้วยเงินก็มันไม่ถึงใจให้ด้วยใจไม่ต้องให้เงินก็ถึงใจแล้วของมาลาโทษหลักแม่จริงๆต่อไปนี้จะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจจะไม่ทำให้แม่จะต้องผิดหวังกับหนูกับผมอีกทีนี่ก็ตรงนี้เลยของภายนอกไม่ต้องมันไม่มีความหมายพ่อแม่ไม่ต้องการนอกจากใจของลูกเท่านั้นลองไปคิดพิจารณาด้วยนี่นะวันนี้ที่พอดีได้เวลานะก็ให้4:30ไปเนี่ยนะหมดเวลาพอดีนะอันนี้ก็เดี๋ยวมีครูบาอาจารย์มาเทศมาอะไรมาเจตธรรมะต่ออีกวีต้าของทิพย์นะเนี่ยวีต้ามาแล้วเขาพูดดีเป็นเงินเป็นทองพูดไม่ดีพูดไม่ดีเงินก็หายไปทองหายไปเผลอฮะมีเรื่องมีราวแล้วมานี่คือเขาบอกว่าอะไรนะปากมันเอกเลขเป็นโทอ่ะแล้วใจเป็นอะไรใจเป็นหนึ่งไปอ่านหนังสือพ่อสนองใจเป็นหนึ่งอ่ะเป็นหนึ่งอ่ะน่าเป็นหนึ่งหมายว่าเราชนะตลอดเวลาชนะใครชนะใจตัวเองเป็นหนึ่งใจไม่ได้ชนะใครที่ไหนชนะใครมันไม่ชื่นใจแล้วก็ชนะใจตัวเองชนะอะไรชนะเรา
ทำได้ไหมเราชนะใจความอยากได้อยากมีเนี่ยอยากร่ำอยากรวยแล้วอยากนู่นอยากนี่เนี่ยความรุ่มหลงทุกอย่างเราทำใจเราเป็นผู้ชนะเราทำได้ไหมทำได้มากน้อยแค่ไหนเราชั่งใจตัวเองนี่คือตรงนี้ชนะใจตรงนี้ที่เราต้องการอะไรเรามีเหตุมีผลพอไหมเราวันนี้นะเราวันนี้ก็ขอที่อาตมาได้มาให้กรรมฐานมาชี้แจงธรรมะหน้าที่ของเราต้องรับผิดชอบนะนี่หน้าที่รับผิดชอบไปตรงนี้แล้วเราก็รับผิดชอบหน้าที่แต่ละอย่างที่เราทำให้ดีที่สุดเราวันนี้ก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนามรรคผลกันแล้วทุกคนทุกท่านเทอญ